เอาละค่ะมาติดตามข่าวกันต่อก็เป็นเรื่องของความพร้อมนะคะการซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายเพราะว่าวันนี้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับพิธีเปิดอุทยานราชพักค่ะจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้26กันยายนนะคะเมื่อวานนี้ก็เลยมีการซ้อมใหญ่การแสดงแสงสีเสียงในชื่อการแสดงว่าอุทยานราชพักเทิดจงรักสัตตปัตถภีนะคะประกอบในพิธีเปิดอุทยานโดยเมื่อวานนี้เป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายค่ะกำกับการฝึกซ้อมโดยบริษัทสุภักษรที่ใช้คนกำลังพลทั้งสิ้นเนี่ย 2,300 นายแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าร่วมรับชมพิธีซ้อมได้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้มีการซ้อมกันมาแล้ววันแรกคนก็ไปชมกันเยอะแต่เมื่อวานนี้ที่บอกว่าเป็นซ้อมใหญ่วันสุดท้ายเนี่ยคนไปดูกันเยอะมากมากกว่าวันแรกอีกนะคะพิธีซ้อมใหญ่เมื่อวานนี้ก็เน้นการใช้เทคนิคระบบไฟค่ะไม่ได้มีการทดสอบการจุดพลุเพราะว่าฝนตกหนักเมื่อช่วงเย็นก็มีฝนตกโปรยๆมาตลอดพิธีซ้อมด้วยไฮไลท์ฉากสำคัญก็คือฉากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะแสดงการกระทำยุทธหัตถีจากช้างจริงเน้นฉากต่อสู้บนหลังช้างนะคะแล้วก็ฉากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตอนที่ทรงม้าศึกฟันดาบแหกค่ายฝ่าวงล้อมก็ถือเป็นฉากการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะซึ่งต้องมีความสวยงามและสมจริงมากที่สุดหลังจากเสร็จสิ้นพิธีซ้อมใหญ่นะคะทีมงานก็สรุปภาพรวมการซ้อมบอกว่านักแสดงทุกคนทำตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างดีค่ะถือว่าพร้อมเต็มที่แล้วในวันนี้เป็นการแสดงจริงนะคะทุกคนจะแสดงกันอย่างเต็มที่ด้วยมีตัวแทนของชาวหัวหินได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแสดงในครั้งนี้อย่างคุณสมรศรีคล้ายทองอายุ62ปีบอกว่าได้รับเลือกให้แสดงเป็นชาวบ้านในการแสดงองค์ที่2พ่อขุนรามคำแหงองค์ที่8พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและองค์สุดท้ายเธอจงรักสัตตปัตถภีเธอบอกว่าดีใจมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการแสดงครั้งประวัติศาสตร์นี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะมีพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีเปิดและการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมโดยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีค่ะรวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องตลอดจนนักแสดงก็จะเข้าร่วมพิธีด้วยนะคะสวยงามนะคะก็เดี๋ยววันนี้เปิดอย่างเป็นทางการเราก็ไปเที่ยวกันได้แล้วนะคะ